สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ FaceTime นาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นกับโรงพยาบาลเดชาสังคมอาจได้เห็นภาพ2ภาพนะครับภาพแรกก็คือภาพผลกระทบต่อพนักงานของโรงพยาบาลเองนะครับเข้าใจว่าค้างจ่ายเงินเดือนกันต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่5ที่6แล้วนะครับ200กว่าคนภาพที่2สังคมได้เห็นภาพผลกระทบต่อผู้ประกันตนหลังจากที่ไม่มีเงินจ่ายพนักงานแน่นอนที่สุดสิ่งที่ตามมาก็คือมาตรฐานการให้บริการก็เสื่อมโทรมมีการร้องเรียนถึงจุดหนึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็สั่งปิดโรงพยาบาลเดชาผลกระทบที่2ภาพที่2ที่ได้เห็นก็คือผลกระทบกับผู้ประกันตนว่ากันว่าถึง 40,000 คนน่าตกใจนะฮะโรงพยาบาลเดชามีผู้ประกันตนทั้งหมด 40,000 คนนะครับแต่ว่าค่ำคืนนี้ FaceTime อยากจะชี้ชวนสังคมชี้ชวนคุณผู้ชมให้มองปัญหาในเชิงระบบเชิงโครงสร้างที่อาจจะซับซ้อนกว่านั้นสักนิดหนึ่งมันมีคำถามปัญหาทางการเงินของเดชามันสะสมมานานแล้วล่ะมันพัฒนาในเชิงปริมาณมาโดยลำดับนะครับไม่ใช่ปุบปับเพิ่งเกิดมันเป็นปัญหาข้ามปีคำถามก็คือสำนักงานประกันสังคมมีระบบในการตรวจสอบโรงพยาบาลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคมอย่างไรทราบหรือไม่ว่าเดชามีปัญหาและเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานานแล้วด้วยในช่วงหน้าเราจะหาคำตอบจากคุณโกวิทสัจวิเศษเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมครับปัญหาทางการเงินของโรงพยาบาลเดชาไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้วเป็นปัญหายืดเยื้อและเรื้อรังข้ามปีจนกระทั่งมีการร้องเรียนเรื่องมาตรฐานในการให้บริการที่มันตกต่ำที่มันเป็นปัญหาและในที่สุดนำมาสู่คำสั่งปิดชั่วคราวจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับคำถามก็คือสำนักงานประกันสังคมทราบหรือไม่รับเข้ามาเป็นคู่สัญญาในระบบประกันสังคมได้อย่างไรพบกับคุณโกวิทสัจวิเศษเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมครับสวัสดีครับคุณโกวิทครับสวัสดีครับคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์ครับครับเต็มยศเลยนะฮะครับเข้าสู่ประเด็นเลยนะฮะครับครับตรงไปตรงมาครับปัญหาทางการเงินของโรงพยาบาลเดชาเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วล่ะไม่ใช่แค่ปีนี้นะครับน่าจะเป็นปัญหาข้ามมาตั้งแต่ 2-3 ปีแล้วล่ะมันสะสมตัวเองมาโดยตลอดสำนักงานประกันสังคมทราบหรือไม่ครับคือสำนักงานประกันสังคมเองนะครับก็ทราบบ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าวิกฤตเหมือนปัจจุบันนะครับสืบเนื่องจากโรงพยาบาลเดชานี่เป็นโรงพยาบาลคู่สัญญากับประกันสังคมตั้งแต่ปี2537ครับแล้วก็ครบปีเราจะให้ต่อสัญญาอยู่ตลอดนะครับการต่อสัญญาเนี่ยเราก็จะพิจารณาในเรื่องของการบริการทางการแพทย์ว่าหนึ่งผู้อันตนเราเข้าไปในรักษาถูกต้องทุกคนไหมมีการส่งตัวผู้อันตนไหมปรากฏว่าโรงพยาบาลเดชาเนี่ยถ้าเขารักษาไม่ได้เนี่ยเขาส่งตัวผู้อันตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปโรงพยาบาลจุฬานะครับซึ่งเราถือว่าในการดูแลผู้ประกันตนของเขานี่อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับการร้องเรียนแทบจะไม่มีเลยนะครับก็มีบ้างครับมันเป็นธรรมชาติครับครับทุกแห่งก็เจอครับแต่ว่าน้อยมากแต่ว่าปริมาณมันไม่ถึงขั้นครับเป็นสาระกันสักเท่าไหร่ก็ต่ออายุการเป็นคู่สัญญาในระบบประกันสังคมมาโดยตลอดประมาณนั้นนะครับครับถ้าฉะนั้นเรียนถามนิดหนึ่งที่บอกว่าเดชาเข้ามาเป็นคู่สัญญากับประกันสังคมตั้งแต่2537ครับเข้าใจว่าสมัยนั้นยังบริหารจัดการโดยเจ้าของโรงพยาบาลเดชาจริงๆ คือคุณหมอเดชาสุขารมนะครับทราบว่า2549มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเจ้าของไม่ทำเองปล่อยให้บริษัทภายนอกที่ชื่อว่าบริษัทศรีอยุธเข้าไปเช่าแล้วก็ให้บริการสถานพยาบาลแทนนะครับครับตอนที่เขาเปลี่ยนคนบริหารโรงพยาบาลและตอนที่มาต่ออายุการเป็นคู่สัญญากับประกันสังคมเขาแจ้งสาระแห่งการเปลี่ยนคนบริหารโรงพยาบาลให้เรารับทราบด้วยใช่ไหมครับแจ้งฮะแจ้งนะแจ้งครับประกันสังคมรับทราบปัจจุบันนี้นั้นคู่สัญญาก็คือบริษัทศรีอยุธครับไม่ใช่บริษัทสุขารมจำกัดเจ้าของตัวอาคารสถานที่ไม่ใช่ครับแจ้งเปลี่ยนถูกต้องนะฮะครับครั้งนั้นเขาก็สอบผ่านเรื่องมาตรฐานการให้บริการครับมาโดยตลอดนะครับ
เพิ่งทราบว่าเขามีปัญหาการเงินในช่วงหลังใช่ไหมครับคือที่ทราบจริงๆนะครับก็ตั้งแต่ปลายปีเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยนะการจ่ายค้างจ่ายบริการทางการแพทย์เงินสมทบอะไรเขาจ่ายถูกต้องตามกฎหมายหรือตามระเบียบเราทุกประการนะครับเมื่อปลายปีก็เริ่มจะมีปัญหาเท่าที่สอบถามจากเจ้าหน้าที่แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าเกณฑ์มาตรฐานของเขาในการรักษาเนี่ยอย่าพูดง่ายๆว่าตัวผู้อันตนเนี่ยยังเลือกเขาถึง 40,000 บางทีว่าแสดงว่าความพึงพอใจของผู้อันตนนี่ยังมีอยู่ในการบริการทางการแพทย์นะครับทางประกันสังคมเองก็เห็นแล้วว่าพอต้นปีนี่เห็นชัดเลยว่าจะส่อข่าวที่จะมีปัญหาแน่นอนซึ่งทางผมเองก็ได้ประชุมกับผู้บริหารว่ายังไงก็ตามเราควรจะย้ายผู้บันทนไปโรงพยาบาลอื่นก่อนที่กระทรวงสาธารณสุขจะนั่นคือสิ่งที่สำนักงานประกันสังคมแอคชั่นก่อนมีคำสั่งปิดชั่วคราวครับถูกจากกระทรวงสาธารณสุขครับเพราะว่าประกันสังคมรู้ปุ๊บเนี่ยเราก็ติดต่อโรงพยาบาลตากสินนะโรงพยาบาลตากสินเองเขาก็รับตากสินฝั่งทนครับฝั่งทนเพราะว่าตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะในเมื่อเงินเดือนพนักงานก็ไม่ได้รับแล้วเงินที่ประกันสังคมจ่ายไปล่าสุดเนี่ย8 ล้านบาทเดือนมกราคมกุมภาปรากฏว่าลูกจ้างก็ไม่ได้รับเงินตรงนี้หนี้จุฬาก็ไม่ได้จ่ายหมายถึงเงินรายหัว ที่เราจ่ายให้กับโรงพยาบาลครับถูกต้องครับเป็นค่าใช้จ่ายในการหมุนเวียนทำธุรกิจของเขาครับไม่ทราบว่ามันละลายหายไปไหนมันไม่ถูกนำไปจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานตรงนั้นแหละครับที่ผมสงสัยแล้วว่าเอ๊ะถ้างี้ไม่ได้ละเงินจ่ายไปนี่คุณก็ไม่จ่ายพนักงานก็ไม่ได้รับเงินอย่างนั้นก็เชื่อเห็นว่าระบบการเงินเนี่ยคงไปไม่ได้ครับสัญญาณที่เราจับได้ต้นปี59นะครับครับต้นปี59ต้นปี59ครับนะฮะครับอย่างแรกก็คือมีข่าวเข้ามาว่าไม่จ่ายเงินเดือนพนักงานครับอย่างที่2ผมเข้าใจว่าตัวบริษัทศรีอยุธค้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมถูกไหมฮะครับประการที่3เข้าใจว่ามีคนทวงหนี้จากบริษัทศรียุทธเข้ามาที่ประกันสังคมใช่ถูกใครทวงหนี้เข้ามาครับโรงพยาบาลจุฬาอ๋อรับส่งต่อคนไข้ครับสุปราโดยหลักแล้วจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการรับผู้ป่วยที่ส่งต่อครับถูกต้องครับปกติเวลาส่งต่อเนี่ยทางเดชาก็ต้องจ่ายให้จุฬาใช่ไหมครับครับถูกต้องครับก็จะต้องจ่ายจากเงินที่ได้รับจากประกันสังคมครับต้องบริหารจัดการตรงนั้นถูกต้องปรากฏว่าไปค้างจ่ายเขาจุฬาไม่รู้จะทวงอย่างไรเข้าใจว่าทวงแล้วไม่มีจะจ่ายก็เลยข้ามาทวงกับสำนักงานประกันสังคมเราจึงเพิ่งรู้ว่าปัญหาเขากินลึกแล้วครับเขาค้างโรงพยาบาลจุฬาเท่าไหร่ครับคือปกตินะครับเขาค้างโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยโรงพยาบาลจุฬาเขาคงทวงกันเป็นการภายในอยู่แล้วนะครับแต่นี้เหมือนกับโรงพยาบาลจุฬาทวงมาที่ประกันสังคมเพื่อให้ประกันสังคมเนี่ยระงับการจ่ายเงินนะที่เราเหมาบริการกับเดชาเพื่อเงินนั้นมาชำระหนี้กับจุฬาทวงมาเท่าไหร่ฮะก็ทวงมาก็โดยรวมแล้วก็ประมาณ20 กว่าล้าน23ล้านครับ23ล้านสะสมมาโดยตลอดนะฮะก็คงสะสมมาเข้าใจว่าค้างมาเป็นปีแล้วครับคงเป็นอย่างนั้นแต่เพิ่งทวงตรงมาที่ประกันสังคมเป็นครั้งแรกต้นปีนี้เองครับเพิ่งต้นปีนี้เองนะฮะครับเมื่อปี58ยังไม่เคยส่งตรงมาที่ประกันสังคมนะฮะครับเข้าใจว่าเสียยุทธยังค้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมปกตินายจ้างต้องมีเงินของนายจ้างก้อนหนึ่งมีเงินที่หักจากลูกจ้างอีกก้อนหนึ่งถูกต้องรวมกันเป็น2ก้อนแล้วนำส่งกองทุนถูกไหมฮะครับเขาค้างมากี่เดือนแล้วเนี่ยคือค้างถ้าเป็นยอดนะครับผมดูเป็นยอดเงินนะครับว่าตรงนั้นนี่ก็ประมาณ8ล้าน8ล้านจากยอดพนักงาน206 คนครับอ่ะผมปัดเศษแล้วกัน200คนอ่า200คน200คนค้างส่งกองทุนประกันสังคม8ล้านแสดงว่าเขามีสถานการณ์ที่ค้างส่งเงินสมทบเนี่ยผมว่าร่วมๆปีแล้วนะก็ร่วมๆปีฉิดๆปีแล้วนะอาจไม่ถึงปีแต่ก็ฉิดๆปีแล้วนะเพราะว่าเขาค้าง2ส่วนส่วนของนายจ้างและส่วนผู้อันตนหักเขาแล้วก็ไม่ต้องส่งครับแล้วก็ของครับมันกลายเป็น2ส่วนพูดง่ายๆจริงของเขา4ล้านลูกจ้าง4ล้านถูกถ้ายอดจาก200คนและยอดจาก8ล้านแสดงว่าเขาค้างจ่ายเงินเข้ากองทุนน่าจะเกือบปีละครับขณะนั้นสัญญาณมันก็มาแล้วครับแต่ขณะนั้นเราก็ยังไม่คิดว่ามันจะกินลึกขนาดนี้ครับคืออย่างนี้ผมต้องเรียนว่าปกติเนี่ยสถานประกอบการที่ค้างเงินประกันสังคมนี่เรามีตลอดนะครับพูดถึงในเชิงธุรกิจก่อนไม่พูดเรื่องคู่สัญญา บางแห่งก็ค้าง2ปี3ปีก็มีก็มีแหละครับมีครับบริษัททั่วไปไม่หมายถึงโรงพยาบาลนะครับในสภาพคล่องของบริษัทแต่เราก็ใช้วิธีการว่าให้เขาผ่อนปลน
นะครับแล้วก็บังคับชำระหนี้บ้างบางครั้งก็ยึดอายัดอะไรทำนองนี้เพื่อให้ธุรกิจมันเคลื่อนตัวได้เพราะถ้าประกันสังคมตัดสินใจอะไรบอกว่าค้างปุ๊บเนี่ยเราบอกว่าหยุดกิจการปุ๊บเนี่ยเราเป็นห่วงตัวลูกจ้างนะครับครับมันมีสัญญาณมาเป็นระยะระยะนั่นแหละเริ่มตั้งแต่ครั้งส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเราเริ่มแล้วใช่ครับมาชัดเจนก็ตอนที่จุฬาเข้าทวงค่าใช้จ่ายในการส่งต่อรับต่อผู้ป่วย23ล้านตรงเข้ามาเรายืนยันและเขาไปไม่ไหวถูกไหมฮะคืออย่างนี้ที่จุฬาทวงจริงๆที่รวม23ล้านเนี่ยจริงๆจุฬาเขาทวงมาประมาณ7ล้านก่อนแล้วก็ทางเราก็ตกลงกับผู้บริหารว่า7ล้านนี้เงินสมทบที่เราครั้งแรกยอดแค่7ล้านก่อนแล้วก็มาเรื่อยๆพูดง่ายมาเรื่อยๆแล้วก็ทยอยมาเรื่อยๆทยอยเรื่อยๆครับ7ล้านตรงนั้นเนี่ยก็ตกลงกันว่าแสดงว่าครั้งแรกจุฬาทวงตรงมาที่ประกันสังคม7ล้านก่อน7ล้านครับเข้าใจว่าตั้งแต่ปลายปี58ก็ประมาณนั้นตั้งแต่ปลายปี58แล้วยิ่งหนักข้อต้นปี59เพราะว่ายอดมันเร่งตัวขึ้นมาเรื่อยๆครับทีนี้พอจุฬาทวงตรงนั้นนะครับก็ตกลงกับผู้บริหารโรงพยาบาลว่าเงินตรงนี้ประกันสังคมจ่ายแล้วคุณไปจ่ายหนี้จุฬานะเพราะว่าคุณต้องจ่ายเขาไม่งั้นเดี๋ยวลูกจ้างเราส่งตัวไปแล้วเกิดโรงพยาบาลซุปราไม่รับขึ้นมาอะไรขึ้นมามันจะเสียหายทางผู้บริหารเขารับปากว่าจะจ่ายนั่นคือเหตุการณ์เมื่อตอนปลายปีที่แล้วต้นปีนี้ครับปลายปีต้นปีนี้ปลายปีก็คุยต้นปีก็คุยครับบอกจะปล่อยเงินให้นะครับไอ้ไรหัวนี่แหละครับเสร็จแล้วได้เงินไปแล้วไปเคลียร์นะครับอย่าให้เกิดปัญหาครับเลยไม่เคลียร์ปรากฏว่าเขาไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ครับไม่เคลียร์เราก็พบว่าจุฬาก็โนติสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆยอดก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยตอนนี้เนี่ยประกันสังคมก็ไม่จ่ายเงินมาบริการทางการแพทย์ประมาณ14ล้านนะครับช่วงมีนาถึงพฤษภาเรียนถามนิดนึงนะครับยอดผู้ประกันตนในระบบที่ระบุใช้บริการเดชาเนี่ยมัน 40,000 ประมาณ 40,000 ครับเวลาที่เราจ่ายเงินรายหัวให้กับเดชาเนี่ยเราจ่ายรวดเดียวหรือจ่ายเป็นก้อนๆเป็นงวดๆหรือแบ่งอย่างไรครับแบ่งเป็นเดือนๆฮะเป็นเดือนกระจายเป็นเดือนครับกระจายเป็นเดือน40,000คนเนี่ยนะฮะปีนึงก็ 1,650 บาทต่อหัวคือต่อหัวนี่มันรวมแล้วก็หลายอย่างอ่ะพูดง่ายหลายอย่างรวมทั้งเหมาต่อหัวนี่ 1,400 บาทนะครับมาตรฐานก็คือขั้นต่ําเนี่ย 1,400 บาทต่อหัวต่อปีครับนะครับเท่าไหร่ก็คูณด้วย 40,000 คนถูกต้องครับแต่มันมีโรคเรื้อรังมีโรคพิเศษมาเบิกได้เป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีพิเศษเฉลี่ยแล้วเขาได้ประมาณสัก 1,650 บาทต่อหัวถูกไหมฮะเกินฮะเกินดีกว่าครับเกินเบ็ดเสร็จเนี่ยเขาได้จากเราเท่าไหร่คือโดยเฉลี่ยถ้าโรงพยาบาลตามมาตรฐานจริงกับเราในต่อหัวประมาณ 3,000 ครับ 3,000 ครับ 3,000 ล้านไม่ใช่3,000 บาทต่อคนต่อปีและไอ้ 40,000ก็คูณ 3,000 โดยประมาณโอ้โหแล้วก็มาทอนด้วยรายเดือนประหารด้วย12เดือนครับแล้วเราก็ส่งให้เป็นเดือนๆไปครับตามที่เขาบริการเราก็ต้องส่งเพื่อให้เฉพาะเดชาเนี่ย 40,000 หัวเนี่ยน่าจะได้ถึงปีละเกือบ100ล้านไหมก็2เดือน8ล้านก็คิดว่าเดือนหนึ่งก็โดยเฉลี่ย4ล้านกว่าเดือนนึง4 8ประมาณ 5-60 ล้านตรงนั้นอ๋อสัก66ล้านผมเห็นยอดละจำได้แล้วปีละเขาได้จากเราปีละ66ล้านประมาณนั้นครับที่เราส่งเข้าไปเป็นรายเดือนก็หารด้วย12ครับก็ส่งมาโดยตลอดครับหยุดส่งหยุดจ่ายให้กับเขาก็ตั้งแต่งวดรอบเดือนมีนาคม59ครับเป็นต้นมาถูกต้องหลังจากเห็นว่าเอาไม่อยู่ละครับดูแล้วว่าการบริหารจัดการของเขานี่ไม่ผ่านละแต่มันอาจจะกระทบต่อผู้ประกันตนสิ่งที่เราเป็นห่วงว่าแล้วเตรียมอพยพแล้วครับเตรียมอพยพก็ไปตกลงกับท่านรองปลัดกระทรวงแรงงานท่านนายแพทย์สุรเดชด้วยว่าเราต้องคุยกันเรื่องนี้ว่าต้องหาโรงพยาบาลให้ได้นายแพทย์สุรเดชก็คือที่กระทรวงสาธารณสุขครับไม่ท่านเป็นรองปลัดกระทรวงแรงงานอ๋อฮะว่าช่วยประสานงานติดต่อโรงพยาบาลไหนให้รับคนของเราก่อนอ๋อแล้วเราก็มาเปลี่ยนทีหลังแล้วก็หลังจากนั้นสักไม่ถึงอาทิตย์กระทรวงสาธารณสุขก็เปลี่ยงเลยครับรอบแรกสั่งปิด30วันก่อนแล้วก็รอบขยายที่2ขยายเป็น60วันครับบอกว่ามาตรฐานการให้บริการไม่ผ่านครับคำสั่งออกมาเดือนเมษายนนี้ใช่ไหมฮะพฤษภาครับพฤษภาเนี่ยจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วเลยอะไรพฤษภาเนี่ยครับปฏิบัติการอพยพผู้ประกันตนทำไมช้าจังไม่ช้าเรารู้มาตั้งแต่ต้นปีเราหยุดจ่ายคือเราหยุดจ่ายเงินสมทบรายหัวครับเงินช่วยเหลือรายหัวนะฮะเงินอุดหนุนรายหัวตั้งแต่รอบเดือนมีนาคำสั่งปิดเนี่ยของกระทรวงสาธารณสุขมันออกเดือนพฤษภาครับแผนอพยพทำไมยาวจัง
ไม่ยาวท่านเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันทำให้อพยพไม่ทันเพราะการอพยพคน 40,000 คนเนี่ยไม่ใช่ง่ายครั้งแรกเราต้องดูว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขารับได้หรือไม่ได้ครับเพราะบางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจำกัดคนรักษาแค่นี้สมมติเขาได้ 50,000 คนหรือแสนคนไอเราไปเพิ่มตรงนี้มันจะเป็นปัญหาในเรื่องทรัพยากรในเรื่องการบริหารจัดการของเขาด้วยเขาไม่อยากได้เงินรายหัวเพราะว่าละ 3,000 ต่อปีคือได้เขาก็อยากได้แต่ว่าถ้าได้แล้วมันล้นสภาพมันจะให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการได้เพราะทางประกันสังคมเองเราก็ต้องดูว่าไอ้โรงพยาบาลที่เราโยกย้ายเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าต้องใกล้กับโรงพยาบาลเดชาครับปรากฏว่าตากสินอยู่ฝั่งทนนั่นก็เป็นปัญหาอีกเป็นปัญหาถ้าเราไปปั๊บเนี่ยเกิดว่าลูกจ้างพลตนไม่พอใจอีกเพราะต้องหาโรงพยาบาลที่ใกล้กับโรงพยาบาลเดชาระดับตากสิน 40,000 รับไม่หมดแน่ครับรับ5,000ก็เยอะแล้วเพราะตัวเขาเองของเดิมก็มีเป็นหมื่นนะครับเพราะงั้นต้องหาแต่เขามีน้ำใจจะช่วยประกันสังคมในตอนนั้นว่าแก้ปัญหาต้องยอมรับในน้ำใจเขาก่อนมีน้ำใจนะน้ำใจต่างตอบแทนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้เราก็ต้องขอบคุณนะครับโรงพยาบาลราชวิถีนะครับเลิศศิลป์แล้วก็โรงพยาบาลตำรวจที่ช่วยรับภาระในช่วงนี้รับภาระแล้วก็พูดง่ายๆว่าทั้ง3โรงเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากเดชาและศักยภาพทั้ง3โรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างจะถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพทีนี้ก่อนถึงช่วงของการอพยพนะครับก่อนถึงจังหวะที่ฝีมันแตกนะฮะอย่างที่เป็นข่าวตอนนี้นะฮะย้อนความกลับไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วสักนิดหนึ่งผมจะตั้งไว้เป็นประเด็นเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาขอคำตอบนิดหนึ่งนะครับเขาว่ากันว่ามีการร้องเรียนมาโดยลำดับปีที่แล้วเนี่ยหนักมากกระทรวงสาธารณสุขก็ส่งคนซุ่มโป่งไปสุ่มตรวจเป็นระยะครั้งแรกก็พยายามที่จะให้โอกาสมาถึงช็อตสุดท้ายมันไม่ไหวจริงๆนะฮะก็จึงมีคำสั่งนะฮะการมีคำสั่งปิดเนี่ยจะชั่วคราวหรือถาวรถือว่ามันยิ่งกว่าประหารชีวิตในทางธุรกิจนะกลับมาเกิดเนี่ยยากแล้วในทางธุรกิจมันหมดเครดิตแล้วไงใครจะมาใครจะใช้บริการถูกไหมฮะขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเข้าได้รับเรื่องร้องเรียนมาโดยลำดับเขาไปซุ่มโป่งตรวจมาโดยลำดับประกันสังคมระแคะระคายหรือไม่ไปซุ่มโป่งกับเขาหรือไม่เดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาผมจะขอคำตอบและสำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะถึงเวลาหรือยังที่อาจจะต้องมานั่งปรับปรุงเกณฑ์ในการพิจารณารับใครเข้ามาเป็นผู้สัญญากับประกันสังคมในช่วงหน้านะครับครับเอาละครับคุณผู้ชมพักสักครู่ครับคำถามก็คือเขาได้จากกองทุนประกันสังคมปีละ66ล้านเอาเงินไปทำอะไรเนี่ยต้องมองว่าที่เขาค้างจ่ายเนี่ยมันมาปลายปีนะครับเดิมก็ส่งเงินเพราะว่าเขาอยู่ในระบบเราตั้งแต่ปีทันเสร็จนะครับเพราะเงินสมทบเขาก็ส่งสม่ำเสมอตัวเงินเดือนพนักงานก็คงคิดว่าได้สม่ำเสมอแต่พอช่วงปลายตั้งแต่ปี2008ต้นปีกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าเขาได้รับเรื่องร้องเรียนมาตรฐานของโรงพยาบาลเดชามาเป็นปีแล้วส่งคนซุ่มโป่งไปตรวจเป็นระยะมันก็มีคำถามกลับแล้วทางสำนักงานประกันสังคมละแคะระคายบ้างหรือไม่ส่งคนไปซุ่มโป่งบ้างหรือไม่สนทนากับคุณโกวิทเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกันต่อครับครับเชิญครับครับส่งคนไปซุ่มโป่งกับเขาบ้างไหมจริงก็ทางประกันสังคมเองเราก็ส่งคนเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับที่ว่ามันไปช่วงปลายแล้วตั้งแต่ประมาณปลายปีนะครับ48ต้นปีเราก็สุ่มเจ้าหน้าที่ไปดูด้วยมันก็เข้าสู่ในแผนที่เราจะอพยพพูดง่ายว่าจะโยกย้ายผู้วันตนทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นบทเรียนหนึ่งที่ประกันสังคมเราเองเนี่ยเราดูแต่เรื่องมาตรฐานทางการแพทย์ปกติในสัญญาจะดูว่ามีเตียง100เตียงไหมมีหมอครบ12โรคไหมหมอประจำ4โรคไหมซึ่งจริงๆแล้วฐานะการเงินตรงนี้มันก็เป็นบทเรียนว่าต่อไปมันต้องตรวจพิเศษสำหรับโรงพยาบาลเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะกระทบเลยมันจะส่งผลให้เราวางแผนหรือโยกย้ายผู้อันตนอะไรช่วงนั้นค่อนข้างยุ่งยากนะครับเพราะว่าใช้ระยะเวลา 2-3 วันย้ายผู้อันตนถึง 40,000 กว่าคนเนี่ยไปโรงพยาบาลค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ชัดเจนเลยก็คือต่อไปเนี่ยในการที่จะประเมินโรงพยาบาลที่จะรับเข้ามาเป็นคู่สัญญากับประกันสังคมเนี่ยคงต้องเพิ่มเกณฑ์หรือเพิ่มมาตรฐานอาจจะมากกว่าเรื่องมาตรฐานการให้บริการหรือไม่ครับ
คือจริงๆตอนที่เข้ามาเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาตรงนั้นเนี่ยผมถือว่าทุกโรงมันจะผ่านคือผ่านตามมาตรฐานที่เราตรวจแต่ปัญหาคือการติดตามที่ผมมองว่าการติดตามในที่นี้หมายถึงว่าเมื่อเขาเข้ามาเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาแล้วควรจะเข้าไปดูในเรื่องของถึงแม้ว่าเราไม่มีอำนาจดูในฐานะการเงินแต่มันก็ควรจะดูในเรื่องของเงินสมทบก็ดีการค้างจ่ายโรงพยาบาลซุปเปอร์ก็ดีหรืออาจจะประสานกับกระทรวงสาธารณสุขถ้าเรามีความสงสัยว่าโรงพยาบาลนี้มันเป็นยังไงผ่านไม่ผ่านไหวไม่ไหวมีสัญญาณอะไรหรือไม่เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขนี่เขาจะพูดง่ายเขาจะมีมาตรฐานในการตรวจมากกว่าเราเพราะเราตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีความจำเป็นเพียงพอคุณโควิดครับคุณโควิดบอกว่าในการรับใครเป็นคู่สัญญากับประกันสังคมนั้นนะครับจะทำสัญญากันเป็นปีต่อปีปีต่อปีครับถูกต้องครับปีต่อปีนั้นยึดปีปฏิทินหรือปีงบประมาณฮะปีปฏิทินครับใช้ปีปฏิทินครับในการต่อสัญญาสำหรับปี2559ก็ต้องมีการตรวจสอบตั้งแต่ปลายปี2558ครับปลายปี2558สัญญาณมรณะมันมาแล้วครับนะฮะคุณโควิดก็บอกว่าเจ้าที่ประกันสังคมก็รู้แล้วตั้งแต่ปลายปี58ว่ามันมีปัญหาทางการเงินและทำท่าจะแรงขึ้นเรื่อยครับโรมาจุลาก็โนติสมาเป็นระยะระยะใบแรก7ล้านก่อนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอย่างนั้นเราต่อสัญญาการเป็นคู่สัญญาในระบบประกันสังคมได้อย่างไรครับคือจริงทางประกันสังคมเท่าที่ผมดูหน่วยที่รับผิดชอบนะครับครับเขาก็ยังมองว่าเหมือนกับว่ายังให้โอกาสกับโรงพยาบาลเพราะว่า1ความเก่าแก่ที่ผมบอกว่าทำมาตั้งแต่ปี37ครับแล้วก็การร้องเรียนจริงๆก็อาจจะร้องเรียนสาธารณสุขแต่ร้องเรียนในบริการทางการแพทย์ประกันสังคมเนี่ยน้อยมากนี่ผมยืนยันจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่า1เขารักษาโรคที่ไม่รุนแรงรักษาดีแต่พอโรคที่หนักก็ส่งเข้าไปสู่โรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าแต่เพียงปัญหาว่าไม่ได้จ่ายเงินให้เขาตรงนั้นมากกว่าเพราะดูความพึงพอใจนะครับดูแล้วอยู่ในขั้นเกณฑ์ดีของความพึงพอใจของผู้อันตนเพราะปกติผู้อันตนเราบางโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเราให้โควต้า 50,000 เนี่ยมีประมาณ 10,000 กว่าคนเพราะว่าตัวตรวจสอบตัวหนึ่งในความพึงพอใจของคนในการเลือกสถานพยาบาลผมก็งงนะกับข้อมูลตรงนี้ครับ ผู้ประกันตน 40,000 ครับเป็นโรงพยาบาลขนาด100เตียงครับมีหมอประจำอยู่แค่คนเดียวความพึงพอใจมันจะมาจากไหนคือจริงๆเวลาเขาตามสัญญาเราเขาต้องมีหมอประจำ4คนตอนหลังเนี่ยมารู้คนเดียวนะครับปกติต้องมีแพทย์ครบ12สาขาโอโทครับ12สาขาต้องมีแพทย์ประจำ4คน4คนนี่ตามหลักเกณฑ์ครับก็เหมือนที่ผมบอกว่าตอนเสนอมาทำกันมาเขาก็มีบอกว่าครบทุกอย่างแต่ว่าไอการตรวจสอบตรงนี้มันควรจะให้ประสานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเขาจะมีความชำนาญมากกว่าเราตรงนี้ก็จะเป็นบทเรียนครับเป็นบทเรียนว่าต้องดูเพียงแค่เราตรวจเขาบอกว่าครบก็ครบเพราะเราจะไม่สามารถรู้ว่าไอ้ตรงนี้มันแพทย์ตรงนี้อยู่ที่ไหนจริงไหมมีชื่อประกาศยังไงแต่นี่กระทรวงสาธารณสุขนี่ผมคิดว่าเขาเป็นหน่วยตรงที่ดูแลเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์ตรงนี้ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยค่อนข้างจะมั่นคงและแน่นอนทีนี้คุณโควิดตั้งข้อสังเกตอย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตหรือไม่ครับ 40,000 คนผู้ประกันตนแสดงความพึงพอใจที่จะใช้โรงพยาบาลเดชาครับมันขัดแย้งในความรู้สึกผมคือผมเพราะเดชารู้กันในวงการครับแวดวงสื่อนี่แหละตัวดีครับอ๋อครับต่อเนื่องมาถึงระบบประกันสังคมก็ช่วยกันไปนั่นแหละทำยอดให้กับหมอเดชาครับมันมีกลไกพิเศษหรือมีการจัดการพิเศษมีการจัดการนอกระบบอะไรหรือไม่ที่ทำให้นายจ้างบางแห่งยังส่งยอดให้กับโรงพยาบาลเดชาผมชักสงสัยนะคือจริงๆการมันเป็นไปได้เลยที่ถ้าไปเช็คลิสต์เรื่องความพึงพอใจเนี่ยคะแนนมันจะสอบผ่านคือการเลือกโรงพยาบาลปกติเราจะให้ผู้อันตนเป็นคนเลือกเขาเลือกได้แค่แห่งเดียวใช่ไหมฮะการเลือก1แล้วก็มีสำรอง1แล้วก็มีสำรองครับเผื่อว่าโรงพยาบาลนั้นเต็มเราจะไม่ให้สถานประกอบการเป็นคนเลือกนะครับส่วนจะเชียร์ยังไงนั้นไม่รู้นะโดยหลักแล้วผู้อันตนเป็นคนเลือกนะครับเป็นความพึงพอใจผู้เป็นตนเองทีนี้ที่ผมบอกว่าไอการร้องเรียนเนี่ยแม้แต่ปัจจุบันที่เราไม่เป็นคู่สัญญาคือเราจะยกเลิกพูดง่ายกับโรงพยาบาลเดชาเพราะเราถือว่าทำไม่ถูกต้องและการยกเลิกก็มีผลต้องริบเงินค้ำประกันสัญญาด้วยอ๋อเขามีเงินค้ำประกันสัญญาครับมันต้องมีตามระเบียบเรามีก็ประมาณก็ประมาณก็4ล้านหรือเท่าไหร่เนี่ยสี่ล้านก็เท่านั้นนะครับเราก็ต้องริบอย่างน้อยเราก็ต้องริบตรงนี้นะครับทีนี้ผมก็แปลกใจเหมือนกับที่ท่านแปลกใจไว้พวกตนบางคนยังมาต่อว่าผมอีกนะว่าทำไมต้องรีบยุบเขารักษาดี
ไอเราบอกว่าไอโรงพยาบาลที่รับใหม่เนี่ย3โรงเนี่ยผมมองว่า100เตียงมีหมอคนเดียวแล้วบอกว่าดีนั่นน่ะผมก็ไม่เข้าใจครับก็ไม่มันเป็นอะไรที่ขัดแย้งในความรู้สึกเรานะฮะครับอาจจะว่าเขามีในแง่จิตวิทยาอะไรเราก็ไม่เข้าใจตรงนั้นนะครับก็ไม่รู้แต่ถ้าที่รู้ว่าตรงนี้ในทางประกันสังคมเองก็จะต้องเข้มงวดในเรื่องการตรวจสอบหรือติดตามนะครับแล้วก็ต้องดูว่าโรงพยาบาลเนี่ยที่มีศักยภาพอย่างเดียวไม่พอมันต้องดูในเรื่องเนี่ยที่เราพูดกันเรื่องเงินสมทบเรื่องค้างหนี้อะไรพวกนี้เพราะมันจะทำมาให้ประกันสังคมเองมีปัญหาเหมือนกันในสุดแต่ว่าพูดไปพูดมานะครับคู่สัญญากับประกันสังคมต้องต่อทุกปีใช่ไหมครับยึดปีปฏิทินใช่ไหมครับปีปฏิทินฮะปลายปี58ซึ่งฝีกำลังจะแตกเต็มทีแล้วครับมาขอต่อการเป็นคู่สัญญาสำหรับปี59แสดงว่าคนของบริษัทศรีอยุธนี่ฝีมือต้องเนียนมากเลยนะเนี่ยสามารถจัดการให้หน้าฉากของศรีอยุธผู้บริหารเดชาเนี่ยสอบผ่านทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนหมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานการให้บริการนึกออกไหมฮะเข้าใจครับและยังสามารถทำให้ประกันสังคมเชื่อด้วยว่าไปรอดแม้ค้างจ่ายอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองทีเดียวฝีมือเขาต้องชั้นครูเลยนะเนียนมากผมคิดว่าเป็นบทเรียนท่านผมมองว่าจริงเจ้าหน้าที่เขาอาจจะมองว่าการมีหนี้เนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้เคยไปหยิบเอาบริษัทเอกชนว่าบริษัทเอกชนเนี่ยบางคนติดหนี้ประกันสังคมเป็น5ล้าน8ล้าน10ล้านก็มีเขาก็จ่ายหนี้หมดแล้วก็สามารถยืนอยู่ได้เพราะงั้นเนี่ยการที่ตรงนี้มันไม่เหมือนกับบริษัทเพราะนี่มันกระทบต่อผู้ลงทุนนะครับเพราะบริษัทจริงๆที่เราบริหารหนี้ประกันสังคมเนี่ยของบริษัทเนี่ยมีถึง 2,000 ล้านอ่ะพูดง่ายๆนะครับแต่เราก็ยังให้บริษัทยืนอยู่ได้เพราะว่า1อ่ะคำหนึ่งถึงตัวลูกจ้าง2ก็คิดว่าการเป็นหนี้ถ้าเรายกเลิกบริษัทหรือไปฟ้องนะล้มละลายมันกระทบต่อวิถีชีวิตเขาทีนี้การจะไปเปรียบเทียบในเคสธุรกิจกับเคสสถานพยาบาลมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเคสพยาบาลเนี่ยมันกระทบถึงบุคคลที่3ก็คือตัวผู้คนตนเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถือเป็นบทเรียนที่ดีของประกันสังคมในการที่บริหารจัดการซึ่งจริงๆโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในระบบเราประมาณ80โรงมันไม่เยอะส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลของรัฐเกือบทั้งหมดนะครับอาจจะว่าเจ้าหน้าที่เองก็ยังมีความสื่อแคร์โรงพยาบาลเอกชนกลัวไม่มีตัวเลือกแต่ในความเห็นของผมตอนนั้นพอผมรู้ปุ๊บเนี่ยผมก็ชี้เลยว่าต้องเตรียมย้ายผู้ประกันตนทั้งหมดเราปล่อยอย่างนี้ไม่ได้เพิ่มจะต้องมีการสำรวจโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆครับก็ต้องดูครับใครเริ่มสออาการต้องดูเป็นบทเรียนไม่มีไหมครับมีไหมคือเริ่มมีสัญญาณทำนองเนี้ยค้างๆอะไรประมาณผมว่าที่เจอเนี่ยไม่ใช่ว่านะขอโทษด้วยโดยเดชานี่หนักที่สุดแล้วผมว่าประวัติศาสตร์ของประกันสังคม25ปีที่เราบริการทางการแพทย์เรื่องนี้เนี่ยไม่มีนะครับนี่ผมก็สงสัยหนี้สินของบริษัทศรีอยุธคนเช่าทำโรงพยาบาลเดชานะครับศรีอยุธเข้าข้างหนี้อะไรบ้างข้างหนี้โรงพยาบาลจุฬา23ล้านครับโดยประมาณค้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม8ล้าน8ล้านเศษครับ2ยอดนี้ก็คือ32ล้านครับค้างจ่ายเงินเดือนพนักงานอีกประมาณ12ล้านได้มั้ยไอ้ตรงนี้ก็12ล้านได้มั้ยฮะน่าจะสัก12ล้านได้มั้ยครับไอ้ตรงนี้เป็นกฎหมายกรมสวัสดิการตรงนี้ยังไม่นับรวมผมเชื่อนะฮะค้างหนี้ซัพพลายเออร์ยาบริษัทขายยาผมก็คงคิดว่าผมเชื่อว่าอีลงตรงนางไปหมดผมคิดว่าคงเบ็ดเสร็จหนี้สินอีลงตรงนางมันต้องเกินเผลอๆเฉียดร้อยล้านจากสัญชาติยานะฮะเฉียดร้อยล้านเพราะค้างหนี้บริษัทยาแน่ๆถูกไหมฮะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เป็นไปเลยเป็นไปเลยขนาดกล้าค้างบังอาจค้างประกันสังคมนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วล่ะเพราะค่าปรับของประกันสังคมนี่สดยอดเลยถ้าใครค้างร้อยละ2ต่อเดือนถ้าใครค้างจะรู้ว่ายิ่งกว่าไปกู้แขกอีกนะเนี่ยอันนี้เป็นมาตรการบังคับเลยเขาปฏิบัติตามกฎหมายประท้วงนิดนึงรัฐบาลค้างจ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคมทำไมไม่เรียกค่าปรับจากรัฐบาลบ้างครับรัฐบาลนี่มันมีกฎหมายการันตีอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเงินไม่พอรัฐบาลต้องดูแลอยู่แล้วนะครับเพราะรัฐบาลยังไงก็นี่ไม่พ้นความรับผิดชอบนะครับรัฐบาลค้างจ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคมกองทุนประกันสังคมก็เสียประโยชน์จากการเอาเงินไปหมุนหาดอกผลถูกไหมฮะน่าจะฟ้องรัฐบาลนะโอเคเอาตรงนี้ก็แล้วโอเคกลับมาตรงนี้ครับกลับมาตรงนี้ครับเออสุดยอดเลยผมว่านี่สินเขาน่าจะ 7-80 ล้านเป็นอย่างน้อยนะก็คิดว่าคงจะเยอะนะแต่ตอนนี้ผมก็
เชื่อคุณดนัยว่าคงคำถามก็คือเขาได้จากกองทุนประกันสังคมปีละ66ล้านเอาเงินไปทำอะไรหมดค้างจ่ายเจ้าของโรงพยาบาลเดชาค้างจ่ายเงินเดือนพนักงานค้างจ่ายโรงพยาบาลจุฬาค้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมค้างจ่ายบริษัทขายยาและไอ้ที่ได้จากประกันสังคมเนี่ยคืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าที่เขาค้างจ่ายเนี่ยมันมาปลายปีนะครับเดิมก็ส่งเงินเพราะว่าเขาอยู่ในระบบเราตั้งแต่ปี37นะครับเพราะเงินสมทบเขาก็ส่งสม่ำเสมอตัวเงินเดือนพนักงานก็คงคิดว่าได้สม่ำเสมอแต่พอช่วงปลายๆตั้งแต่ปี48ต้นปี59คงจะมีปัญหาในเรื่องสภาพคล่องของเขาเหมือนที่ท่านว่าอาจจะไปค้างหนี้อยู่ยาหรือว่าการบริหารจัดการอย่างอื่นเลยทำนองนี้นะครับซึ่งวิกฤตมันจะเกิดเมื่อปี58ถ้าผมมองนะครับส่วนที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ค้างจ่ายหรือว่ามันก็บริหารก่อนปกติการเหมาจ่ายของประกันสังคมนี่เราคำนวณให้หมดแล้วว่าตรงนั้นทั้งเรื่องบริการทางการแพทย์เรื่องบริหารจัดการแม้แต่บางส่วนเป็นเงินเดือนของพนักงานอะไรตรงนี้ซึ่งเดชาเองปกติโรงพยาบาลเอกชนก็แล้วกันที่เขาได้ประกันสังคมส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเขาต้องบริหารจัดการเองหมายถึงเขาต้องหาลูกค้าซึ่งเป็นประชาชนปกติที่จะเข้ามาบริการทางการแพทย์กับเขาเพราะว่าเราบอกได้บางโรงพยาบาลผมก็ไม่เอ่ยชื่อซึ่งมีผู้อันตนอยู่ในระบบเนี่ย700,000กว่าคนที่อยู่ในประกันสังคมนะครับเอกชนหรือเอกชนเอกชนแต่เขาก็มีเครืออยู่ในการบริหารจัดการซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าไอ้ที่มีปัญหาโรงพยาบาลเดียวรับผู้ประกันเดียวนี่หมายถึงในเครือทั้งหมดรับผู้ประกันตนในเครือ 700,000 ครับ 700,000 คนครับ4 5โรงพยาบาลของเขาอ๋อในเครือเขาในเครือเขาพูดในเครือนะครับในเครือรวมๆกันรวมๆกัน4 5แห่งนะครับเนี่ยไม่ใช่แห่งเดียวนะฮะไม่ใช่แห่งเดียวยอดของ1เครือครับ1 okay. เครือก็นั่นก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาทีนี้ผมมองว่าผู้อันตน 40,000 คนเนี่ยถ้าบริหารจัดการให้ดีโดยเงินของประกันสังคมจริงมันพอจ่ายอยู่แล้วนะครับครับแต่ว่าถ้าไปเป็นปัญหาเรื่องอื่นซึ่งเราก็ไม่อาจทราบได้ก็ไม่รู้ล่ะครับว่าไปทำอย่างไรอะไรก็ตามซึ่งตรงนี้ทางผมเองก็ได้กำชับกองที่รับผิดชอบว่าให้ดูบทเรียนตรงนี้ okay. เราต้องเข้าไปตรวจสอบหรือทำยังไงที่มันต้องไม่กระทบต่อผู้อันตนไอ้ความที่เรามีเมตตาผ่อนสั้นผ่อนยาวคิดว่าธุรกิจเขาจะฟื้นบางทีมันจะส่งผลกระทบแล้วถ้าผลทบแรงๆนี่อาจจะส่งผลต่อการแก้ปัญหาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่า25ปีก็เป็นบทเรียนที่ประกันสังคมจะได้อ่านนำมาพิจารณาในเคสต่อไปหรือรายต่อไปที่จะไม่ให้เกิดอย่างนี้ขึ้นสุดยอดคลาสสิกจริงๆครับอะคำถามสุดท้ายครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการอพยพผู้ประกันตนขณะนี้ได้3โรงพยาบาลรองรับทั้ง 40,000 คนนะครับมีตำรวจมีเลิศศิลป์ครับแล้วก็มีราชวิถีมีราชวิถีครับชั่วคราวหรือว่าตลอดไปครับคือตอนนี้ต้องขอขอบคุณ3โรงพยาบาลถือว่าเป็นการถาวรนะครับถาวรถึงเขาให้โควต้าพิเศษธรรมดาโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยเขาจะไม่ให้ไม่เขารับไหวเหรอครับเขารับไหวครับเขาต้องยอมรับเพราะว่าดั้งเดิมของเขามันก็หลังแอ่นอยู่นะครับแต่ตอนนี้เขาต้องรับไหวต้องลดคนไข้ตรงอื่นคนไข้ประกันสังคมเราเนี่ยต้องรับไหวเพราะเป็นคู่สัญญากันแล้วเราต้องดูแลกันแล้วนะครับผมถือว่าคนไข้ส่วนไหนไม่นี่ผมพูดไปอย่างนั้นว่าถ้าเมื่อกี้ท่านบอกว่าใจหายเลยเขาคงไม่ลดการรับเนี่ยผมถือมีศักยภาพเขามีศักยภาพเมื่อโรงพยาบาลตำรวจเขายืนมา10,000เนี่ยเขาก็ยืนว่าเขารับได้รับได้ผมเชื่อครับไม่ใช่ว่าทั้ง 40,000 แต่ละโรงก็รับมันโรงพยาบาลตำรวจช่วยรับไป 10,000 ก็เลยอีก 30,000 30,000 ก็แบ่งกันระหว่างโรงพยาบาลราชวิถีกับโรงพยาบาลเลิศศิลป์หาร2ครับโดยประมาณตัวเลขก็ราชวิถีกับเลิศศิลป์ก็ 14,900 กว่าคนนะครับโรงพยาบาลตำรวจก็เป็นเศษนิดก็ 10,059 คนครับนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับประกันสังคมก็ยังเปิดโอกาสให้กับผู้เป็นตนว่าใน90วันนี้นับแต่วันนี้วันที่16ตอนนี้เราเลือกให้เรียบร้อยแล้วถ้าผู้เป็นตนเห็นว่าสมมติได้โรงพยาบาลตำรวจราชวิถีหรือไม่พอใจไม่พอใจอยากเปลี่ยนประสงค์อยากเปลี่ยนถ้าโรงพยาบาลไหนโควต้ายังไม่เต็มก็สามารถเปลี่ยนได้จนถึง90วันแต่มันก็มีแต่ครับโรงพยาบาลที่เลือกเนี่ยเขาต้องรับด้วยนะคือปกติสมมติว่าสมมติว่าผมถูกระบุให้ไปใช้เลิศศิลป์ผมไม่เอาผมจะใช้สิริราชไม่ได้แปลว่าผมจะได้สิริราชนะอยู่ที่สิริราชเขารับหรือไม่รับด้วยหรือเปล่าคืออยู่ที่ว่าโควต้าเขาเต็มหรือยังถ้าสมมติสิริราชเต็มใช่ไหมก็อาจจะไม่ได้อาจจะเป็นวชิรพยาบาลหรือเป็นโรงพยาบาลอื่นเพราะว่าแต่ละโรงพยาบาลนี่เขาก็มีโควต้าให้ว่าเท่าไหร่นะครับเหมือนโรงพยาบาลมหาลัยบางครั้งก็อาจจะเต็มในจำนวนศักยภาพตรงนั้นเพราะต้องดูแลคนไข้ทั้งประเทศพูดง่ายๆนะครับ
แต่ว่าทางเลือกไปโรงพยาบาลเอกชนอื่นหรือโรงพยาบาลในกรุงเทพกทมหรืออะไรก็ยังมีให้อยู่นะครับครับขณะนี้ในส่วนของประกันสังคม1อพยพผู้ประกันตน 40,000 คนอย่างที่2ก็คือไปไล่เบี้ยเงินค้างจ่ายผมใช้คำว่าย้ายดีกว่านี่พอย้ายเหมือนกับว่ามันดูเพราะหน่อยโอเคไม่ไปครับดูไพเราะนิดหนึ่งอย่างที่2ก็คือจัดการฟ้องไล่เบี้ยเอาเงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่เขาค้างจ่ายคือโรงพยาบาลในส่วนโรงพยาบาลเดชาที่เราจะต้องทำตอนนี้ผมก็ให้กองนิการของกฎหมายนะครับร่างหนังสือเพื่อที่จะยกเลิกสัญญาโอเคนะครับเมื่อยกเลิกสัญญาแล้วมันก็จะมีโทษต่อไปก็คือเราต้องริบหลักทรัพย์ประกันสัญญาแล้วก็ต้องเรียกร้องค่าเสียหายด้วยลิขสิทธิ์เสียหายด้วยครับว่าจากการที่เป็นคู่สัญญาของเราแล้วเนี่ยมีความเสียหายอะไรบ้างตรงนี้ต้องไปดูอีกทีส่วนไอ้ค้างกองทุนนั้นเราก็ต้องชาร์จเป็นปกติอยู่แล้วล่ะตามระเบียบอันนั้นมันเป็นไฟบังคับอยู่ต้องตามไม่ต้องไปพลิกกฎหมายอะไรเลยครับนะครับประมาณนั้นนะฮะก็เสียดอกเสียค่าปรับกันไปต้องว่าไปตามกฎหมายว่าเดือนละ 2% ครับ12 2 24 24% ใช่มั้ยฮะครับถ้าต่อปี 24% โอเคและเข้าใจว่าถ้าในที่สุดไม่มีจะจ่ายกรรมการผู้มีอำนาจนี่เจอคดีอาญายึดทรัพย์ได้ด้วยใช่ไหมฮะก็ถ้าไม่มีจ่ายเราก็ใช้มาตรการในการ okay. ยึดอายัดยึดทรัพย์ okay. นะครับจนขั้นสุดท้ายก็ต้องฟ้องล้มละลายกันส่วนเรื่องของไอ้ค้างเงินส่งต่อรับต่อผู้ป่วยกับจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะครับ23ล้านใช่ไหมครับครับใครจะจ่ายให้กับจุฬาคือตอนนี้นะครับเท่าที่ผมคำนวณเงินที่เราหลักประกันสัญญาแล้วก็เงินต่างๆที่เราจะจ่ายทั้งเบาหัวนี่ก็มีประมาณ20ล้านหมายถึงของเดชานะครับของเดชาครับที่ประกันสังคมจะไปรวบรวมครับที่จะได้มาครับที่ได้แน่ๆแล้วก็ไปจ่ายส่วนหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องว่ากันไป2แบบก็คือต้องอาจจะเฉลี่ยกันเฉลี่ยดูกันนี่ส่งต่อ23ล้านก็นี่ตามนี่กองทุนนี่กองทุนอาจจะได้แต่ละที่ไม่ครบกันประมาณนั้นนะครับการเพื่อความเป็นธรรมสำนักงานประกันสังคมรับผิดชอบแค่2ส่วนคือหนี้กองทุนประกันสังคมแล้วก็หนี้โรงพยาบาลจุฬาเท่านั้นอย่างอื่นไม่เกี่ยวบริษัทยาไม่ต้องเข้าคิวไม่ต้องอย่างไรไม่ได้ไม่ได้20ล้านมาจากไหนหลักประกันสัญญา4 ล้านแล้วไปดูของเก่าที่มันมีอยู่บ้างไหมของเก่าเท่าที่หลักประกันสัญญาที่ยังคืนไม่หมดอะไรเนี่ยเพราะปีต่อปีมันต้องมาค้ำประกันสัญญาอยู่เท่าที่ผมสอบถามเนี่ยเขาบอกว่าสามารถได้มาประมาณ20ล้านเป็นหลักประกันสัญญาในปีเก่าๆที่ยังไม่ได้คืนครับที่รวมเบ็ดเสร็จคือ20ล้านครับทั้งที่ค้างไอ้ที่เรายังไม่จ่ายตรงนี้ประมาณ20ล้านก็จะช่วยโรงพยาบาลจุฬาส่วนหนึ่งแล้วก็ทางเงินสมทบส่วนหนึ่งแต่คงได้ไม่ครบเพราะผมต้องเฉลี่ยคิดว่าส่วนไอ้ที่ขาดเหลือยังไงมันก็อาจจะฟ้องร้องกับบริษัทกับกรรมการผู้มีอำนาจครับครับมันก็ว่าไปตามกฎหมายเอาละครับขอบคุณมากครับคุณโกวิทครับขอบคุณครับคุณดนัยสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมผมน่าจะทำหน้าที่ตั้งคำถามเอากับเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมครบทุกประเด็นที่อยู่ในใจของคุณผู้ชมแล้วนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ